นับว่าเป็นการเปิดตัวที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงมากๆกับตัวละครที่หลายคนรอคอยอย่างเดฮาย่าตัวละครห้าดาวธาตุไฟจากเมืองซูเมรุนานแล้วนะครับที่เราไม่ได้เห็นกระแสผู้เล่นลุกฮือถกกันถึงประเด็นความเก่งของตัวละครถ้าย้อนกลับไปก็เช่นกรณีของเทพหินจงหลีซึ่งในคราวนั้นก็เป็นประเด็นที่ใหญ่ถึงขั้นที่ทางมิโฮโยได้ปรับแก้ไขจงหลีใหม่นะครับทำให้ดราม่าในครั้งนั้นจบลงด้วยดีทั้งสองฝ่ายนะครับแต่นั่นคือในกรณีของตัวละครที่เป็นเทพแถมยังเป็นเทพของจีนเองด้วยส่วนประเด็นของเดฮาย่าในครั้งนี้นะครับในโซเชียลถึงแม้ว่าจะผ่านมาหลายวันแล้วก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ในประเด็นที่ว่าตัวละครไม่เก่งไม่เหมือนที่คุยกันไว้และทำไมถึงปล่อยตัวละครที่เล่นได้ไม่สุดทางแบบนี้ออกมานะครับถึงขนาดให้ติดแฮชแท็กบัฟเดฮาย่าหรือฟิกเดฮาย่าเต็มโลกออนไลน์เลยนะครับซึ่งผมได้สรุปเรื่องราวให้คุณผู้ชมได้ฟังกันแล้วนะครับก่อนจะรับชมก็ฝากกดไลค์และกดติดตามไว้ด้วยนะครับเดินหน้าสนุกเหมือนซับกันและถ้าใครอยากจะเติมเกมก็ฝากสปอนเซอร์ผมด้วยนะครับกับ Over Top Up ร้านรับเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภัยไร้ปัญหาโดนแบนหรือรีฟันแน่นอนตอนนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นสำหรับชาวเกชิมแพ็คด้วยนะครับโปรโมชั่นแรกเติมแบบ ID Pass จะเติมเพชรเติมไบเทนพาสหรือรายวันได้หมดเลยนะครับราคาถูกมากๆและโปรโมชั่นที่2ใช้ UD ในการเติมราคาก็จะสูงขึ้นมาหน่อยแต่ยังไงก็ถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับหากคุณผู้ชมท่านไหนสนใจก็สามารถทักไปสอบถามได้ที่เพจ Over Top Up เลยครับลิงก์อยู่ใต้คลิปถ้าใครได้ตามเนื้อเรื่องของซูเมรูนะครับจะพอทราบกันดีว่าเดฮาย่าเป็นถึงทหารรับจ้างนะครับให้ดูยังไงก็น่าจะเก่งพอตัวแถมในเนื้อเรื่องยังพยายามนำเสนอเดฮาย่าในมุมของตัวละครที่มีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมากนะครับอาจจะไม่ได้เก่งถึงขั้นทัดเทียมกับเทพแต่ก็น่าจะเก่งพอที่จะสู้กับศัตรูต่างๆในเกมได้แบบสบายๆนะครับและนอกจากนั้นนะครับถ้าใครได้ดูในตัวอย่างเพลงประกอบของเดฮาย่าค่อนข้างจะเดือดมากๆนะครับส่วนตัวจึงมองว่าไม่แปลกเลยนะครับถ้าจากองค์ประกอบทั้งหมดมันทำให้เราคาดหวังนะครับว่าตัวละครนี้น่าจะเก่งและทำดาเมจได้แรงเหมือนตัวละครที่ผ่านๆมานะแต่จะบอกว่าไม่ตรงปกก็ไม่เชิงนะครับเพราะว่าหลังจากที่ตัวเกมได้อัปเดตเวอร์ชัน 3.5 และผู้เล่นหลายๆคนได้ลองเล่นเดฮาย่ากันจริงๆปรากฏว่าไม่ว่าจะด้วยวิธีการเล่นตัวละครการจัดทีมหรือดาเมจที่เดฮาย่าทำได้มันค่อนข้างสวนทางกับภาพที่หลายคนคิดนะครับจากเรื่องทั้งหมดนี้นะครับหลายๆคนจะลงความเห็นว่าตัวละครนี้ไปได้ไม่สุดสักทางนะครับสกิลของเดฮาย่านะครับแม้ว่าจะสามารถกดใช้แล้วสลับไปเล่นตัวละครอื่นได้เลยแต่ความเร็วในการแปะไฟของสกิลนี้จะอยู่ที่ทุกๆ 2.5 วินาทีซึ่งหลายคนมองว่ามันช้าไปนะครับมันควรจะเร็วกว่านี้การที่เราแปะไฟได้ถี่เนี่ยมันทำให้เราสามารถทำคอมโบอื่นๆได้มากขึ้นนะครับซึ่งนั่นหมายถึงดาเมจที่ทำได้ก็มีโอกาสจะมากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับประเด็นถัดมาก็ยังอยู่ที่เรื่องของสกิลนะครับผลของสกิลติดตัวที่ภายใน9วินาทีตัวละครที่อยู่ในพื้นที่ของสกิลเดฮาย่าจะได้รับบัฟต้านทานการอยู่ชะงักและใช้ดาเมจที่รับให้กับเดฮาย่านะครับถ้ามองในมุมของตัวแทงหรือตัวที่ยืนรับดาเมจนะครับหลายคนมองว่าระยะเวลามันน้อยไปหน่อยนะครับ9วินาทีมันควรจะมากกว่านี้อีกสักนิดนึงนะครับและประเด็นถัดมาก็ยังอยู่ที่สกิลติดตัวนะครับเมื่อพลังชีวิตต่ำกว่า 40% เดฮาย่าจะฟื้นฟูพลังชีวิต 20% ของค่าพลังชีวิตสูงสุดและภายใน10วินาทีหลังจากนั้นในทุกๆ2วินาทีเดฮาย่าจะฟื้นฟูพลังชีวิตอีก 6% ของค่าพลังชีวิตสูงสุดนะครับซึ่งมีแค่เดฮาย่าที่จะได้รับผลของสกิลติดตัวนี้นะครับถ้าเป็นแบบนี้ก็จะมีแค่เดฮาย่าตัวเดียวที่ยังยืนอยู่ในสนามได้นะครับเพราะตัวละครอื่นก็ยังได้รับดาเมจเหมือนเดิมนะครับนั่นจึงอาจต้องใส่ตัวฮิลในทีมเสมอนะครับหากจะเล่นทีมเดฮาย่านอกจากนั้นนะครับก็ยังมีประเด็นที่พูดถึงเรื่องดาเมจจากอันติของเดฮาย่าด้วยนะครับที่ดาเมจของมันดูน้อยผิดหูผิดตานะครับแถมอันติยังมีระยะเวลาเพียงแค่4วินาทีเท่านั้นนะครับค่อนข้างน้อยมากๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของอันติหลังจากใช้ดูเหมือนว่าเดฮาย่าจะทําดาเมจเป็นแบบแอนิเมชันนะครับนั่นคือมันจะไม่นับเป็นการโจมตีปกติแต่เป็นแอนิเมชันการต่อยไปเลยนะครับทําให้ไม่สามารถนําไปเล่นกับซึ่งชิลหรือเย่หลานได้เองครับอันนี้ไม่รู้นะครับว่าจริงแท้แค่ไหนแต่ว่าในประเด็นนี้นะครับทำให้หลายคนไม่โอเคเหมือนกันนะครับเพราะเวลาที่ใช้อันติของเดฮาย่านะครับหากเรากดแดดนะครับอันติจะยังสามารถใช้งานต่อไปได้นะครับแต่ถ้าเกิดเรากดกระโดดเมื่อไหร่นะครับจะเป็นการแคนเซิลอันติทันทีนะครับอันนี้ก็ไม่รู้ว่ามองเป็นข้อดีหรือข้อเสียนะครับแต่หลายคนไม่ค่อยโอเคกับเรื่องนี้เท่าไหร่นะครับซึ่งในช่วงแรกนะครับหลายคนคิดว่าอาจจะเป็นบั๊กของเดฮาย่าหรือเปล่านะครับแต่ปรากฏว่ามันไม่ใช่บั๊กนะครับมันเป็นดีไซน์ของตัวละครอยู่แล้วนะครับซึ่งประเด็นดราม่าเกี่ยวกับเดฮาย่าในครั้งนี้นะครับณวันที่ถ่ายคลิปก็ยังถูกพูดถึงในโลกออนไลน์อยู่เรื่อยๆนะครับไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะไปจบลงที่ไหนเพราะว่าแฮชแท็กบัฟเดฮาย่าหรือฟิกเดฮาย่าก็ยังถูกใช้ในหลายที่ในโลกออนไลน์เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเพจ Official ของ Genshin Impact นะครับหรือทางด้านของ YouTube เองก็มีเหมือนกันนะครับคงทำได้เพียงรอให้ทาง Official ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับถ้ามีอัปเดตยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวทางเราจะมาสรุปให้อีกทีละกันนะครับแล้วทุกคนมีความเห็นยังไงเกี่ยวกับเดฮาย่าถ้าเกิดว่าสามารถปรับเดฮาย่าได้เนี่ยอยากปรับเดฮาย่าไปในทางไหนนะครับเป็นแทงที่ดีขึ้นหรือว่าเป็น DPS ดาเมจแรงๆมีความเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับสำหรับนี้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า Take care ดูแลสุขภาพนะครับ